หลังจากนั้นครับเป็นสมการเวกเตอร์นะครับต้องกำหนดทิศทางนะครับในที่นี้ผมก็ขอกำหนดทิศทางไปตามทิศทางของความเร็วแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นที่เรากำหนดไว้ตอนนี้ก็คือความเร็วของบล็อกก็คือ vb 1นะครับนะแล้วตอนนี้ vb 1ตอนนี้มีค่าเป็น0นะครับแล้วก็เท่ากับva 1เท่ากับ 4.42 เมตรต่อวินาทีนะครับบล็อกนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ vb 2ครับเกิดขึ้นมานะครับพร้อมๆกับความเร็วของ va 2นะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะได้ก่อนชนแล้วก็หลังชนออกมานะครับก็จะมีค่าเท่ากับมวลของถุงทรายก็ไอ้ถุงก็คือ MA นะครับ VA 1นะครับบวกด้วยมวลของกล่องก็คือ MB MB VB 1นะครับหลังชนมีอะไรบ้างก็ MAV A 2บวกด้วย M B B ก็คือบล็อกนะครับ V B 2นะครับตอนนี้ V B 1กล่องเนี่ยอยู่นิ่งในสภาวะก่อนชนนะครับนะเพราะฉะนั้นแทนค่าลงไปก็จะเป็นดังนี้ครับก็จะได้ดังนี้ว่ามวลของถุงนี้มีค่า3กิโลกรัมนะครับความเร็วเริ่มต้นเนี่ยมีทิศทางบวกนะครับมาทิศทางบวกนะก็จะเป็น 4.42 นะครับบวกด้วย0เท่ากับ3คูณด้วย VA2 เราไม่ทราบนะครับเราไม่ทราบแต่ในตอนนี้เราก็สันนิษฐานว่า VA2 เนี่ยนะครับจะมีทิศทางไปตามที่เรากำหนดนะครับว่าไปทางซ้ายมือนะครับเป็นบวกนะครับบวกด้วยมวลของกล่องมีค่า10กิโลกรัมนะครับ BB2 ก็เช่นเดียวกันเรากำหนดให้มาทิศทางขวามือเป็นบวกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นแทนค่าลงไปก็ทำการคำนวณออกมาได้แล้วก็จะเป็นสามคูณ 4.42 มีค่า 13.26 นะครับเท่ากับ 3VA2 บวกด้วย 10VB2 เราจะพบว่าสมการตัวนี้มี2ตัวแปรไม่ทราบค่านะครับเพราะฉะนั้นผมกำหนดให้เป็นสมการที่5นะครับสมการที่5นะครับมี2ตัวแปรไม่ทราบค่าคือความเร็วของถุงนะครับหลังชนแล้วก็ความเร็วของกล่องหลังชนนะครับในที่นี้เรามีแค่1สมการเพราะฉะนั้นเราต้องหาอีก1สมการมามันก็คือในที่นี้สมการก็คือสภาพกำหนดมาทิศทางซ้ายมือเป็นบวกนะครับก็จะได้เป็น e เท่ากับ 0.5 นี่โจทย์กำหนดมาให้นะครับมีค่าเท่ากับอะไรครับเอาล่ะตรงนี้เราก็อย่างที่บอกไปนะครับก็กำหนดทิศทางของความเร็วแต่ละตัวด้วยเอาเป็น VB2 ตั้งนะครับรบด้วย VA2 ส่วนนะครับส่วนก็คือเอาตัวความเร็วก่อนชนเนี่ยมีผลต่างกันเท่าไหร่ก็เอา VA ขึ้นก่อนครับ VA1 สลับจากข้างบนนะครับV V 1นะครับนะนะครับก็แทนค่าลงไปก็จะได้ว่า V B 2เนี่ยไม่ทราบนะครับติดไว้นะครับ V B 2ไม่ทราบติดไว้ก่อน V A 2ก็ไม่ทราบติดไว้นะครับส่วนด้วยความเร็ว V A 1ก็มีค่าเท่ากับ 4.42 นะครับอย่าลืมว่าทิศทางตามที่เรากำหนดเป็นบวกนะครับเลยไม่ได้เป็นเครื่องหมายลบนะครับเป็น0ครับก็จะได้เป็นนะครับ
ย้ายข้างสมการนะครับย้ายข้างสมการซะก็จะได้เป็น vb 2นะครับลบ va 2มีค่าเท่ากับเอา 4.42 คูณ 0.5 เข้าไปนะครับก็จะได้เป็น 2.21 นะครับ 2.21 นะครับ 2.21 ผมกำหนดให้เป็นสมการที่6นะครับเราก็จะพบว่า2สมการ2ตัวแปรหาคำตอบได้แล้วครับก็ทำการจัดรูปใหม่สักหน่อยนะครับ จัดรูปใหม่ให้เป็น vb 2เท่ากับ 2.21 บวกด้วย VA 2แทนลงไปลงในสมการที่5ครับแล้วก็จะได้เป็น 13.26 นะครับเท่ากับ 3 VA 2บวกด้วย 10 คูณด้วย2.21 บวก VA 2ครับเอาละตรงนี้ก็คูณ10เข้าไปข้างในก็จะได้ว่าเป็น3 VA 2บวกด้วย 22.1 ครับบวกด้วย10 VA 2เพราะฉะนั้น1สมการ1ตัวแปรเราก็จะสามารถหาค่า VA 2ได้ดังต่อไปนี้ครับ มีค่าเท่ากับนะครับเดี๋ยวนะลบ 0.68 เมตรต่อวินาทีครับนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องหมายเป็นลบแปลว่าอะไรแปลว่าเรากำหนดทิศทางมาทางซ้ายมือตลอดเลยให้มาทิศทางมาซ้ายมือเป็นบวกเสมอเลยปรากฏว่าคำนวณมาแล้วเป็นลบนั่นก็คือมีค่าเท่ากับ 0.68 เมตรต่อวินาทีแต่มีทิศทางไปทางขวามือครับมีทิศทางไปทางขวามือนะครับเช่นเดียวกันนำค่า VA 2นี้ลงไปก่อนนะครับเอา VA 2ตรงนี้นะครับเขียนอย่างนี้เดี๋ยวจะสับสนนะเดี๋ยวสรุปตอนท้ายนะครับเอา VA 2นะครับแทนลงนำ VA 2แทนลงในสมการ6ครับจะได้ว่า VB 2มีค่าเท่ากับ 1.53 ครับผมขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าผมแทนตัว VA 2นี่นะครับก็คือค่าลบ 0.68 เนี่ยนะแทนลงไปยังตรงนี้ครับนะแทนค่าลบเลยนะครับก็จะได้ 1.53 เมตรต่อวินาทีครับนะครับเมตรต่อวินาทีซึ่งมันมีค่าเป็นบวกนะครับมีค่าเป็นบวกก็แปลว่าอะไรครับมีทิศทางกำหนดได้ถูกแล้วครับมีทิศทางมาทางซ้ายมือครับนะครับซ้ายมือส่วน VA 2นะครับก็ VA 2เพราะฉะนั้น VA 2มีค่าเท่ากับ 0.68 เมตรต่อวินาทีมีทิศทางไปทางขวามือครับนะครับนี่คือคำตอบขอขอบคุณในการรับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ